29วิธีทำให้อายุยืน 1. เสียงดังจงหัวเราะดังๆเมื่อรับรู้เรื่องขำขันไม่ว่าจากการสนทนาหรือดูวิดีโอตลกการหัวเราะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาฮอร์โมนชนิดนี้มีส่วนทำให้อายุยืน 2. มีผัวเดียวเมียเดียวจากสถิติพบว่าผู้แต่งงานอยู่กินเป็นผัวเดียวเมียเดียวมาตลอดทำให้อายุยืนกว่าผู้มีมากชู้หลายรัก 3. กินถั่วมากๆเข้าไว้จากการวิจัยพบว่าการกินถั่วประเภทถั่วลิสงครั้งละ1ออน5ครั้งต่ออาทิตย์เป็นการตัดโอกาสไม่ให้ตายเพราะโรคหัวใจได้ 4. ขี่รถคันใหญ่เข้าไว้แทบไม่น่าเชื่อว่าคนที่ขี่รถคันเล็กมักจะตายเร็วกว่าคนขี่รถคันใหญ่ 5. งีบทุกบ่ายหลังอาหารกลางวันงีบหลับสักครึ่งชั่วโมง 6. อยู่บนภูเขาอายุยืนกว่าอยู่ชายทะเลเป็นความเชื่อผิดๆมานานที่ว่าอยู่ริมทะเลอายุจะยืนแต่ผลการวิจัยพบว่าผู้มีบ้านอยู่บนภูเขาจะมีอายุยืนกว่าดังนั้นจึงมีรสนิยมเที่ยวป่ามากกว่าเที่ยวทะเล 7. เล่นเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆเช่นหมากรุกกับเพื่อนซี้เรียนรู้ภาษาใหม่หรือการท่องเที่ยวล้วนช่วยให้อายุยืนทั้งสิ้น 8. อย่ากินอาหารย่างบ่อยการย่างเนื้อที่ปลอดภัยต้องรอให้ฐานมอดกลายเป็นขี้เถ้าเสียก่อนจึงปลอดภัยจากสารมะเร็ง 9. เล่นกีฬาชนิดใดก็ได้คนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนจะมีสภาพร่างกายแข็งแรงกว่าผู้ไม่เคยเล่นกีฬามาเลยดังนั้นจึงมักตายก่อน 10. ไปโบสถ์หรือวัดเป็นประจำคนที่นับถือศาสนานั้นมักจะมีจิตใจเยือกเย็นความดันโลหิตต่ำดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเลย 11. เต้นรำอยู่เสมอผู้ที่ชอบเต้นรำมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงความจำดีและมีปฏิกิริยารวดเร็วการเต้นรำแบบแอโรบิกก็ได้ผลเช่นเดียวกับการเต้นบอลลูน 12. เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนผู้ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะมีความดันเลือดต่ำการมองดูปลาว่ายน้ำก็ทำให้จิตใจสงบความดันโลหิตต่ำคนเลี้ยงสัตว์มักมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์อะไรเลย 13. หายใจลึกๆการหายใจลึกๆเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานดีขึ้นตลอดจนเป็นการทำลายเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายให้ตายไปด้วย 14. กินผักมากๆเข้าไว้โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษผักมีเส้นใยมักทำให้ไม่เป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารผักบุ้งทำให้สายตาดีคนแก่ตามองไม่เห็นย่อมตายเร็วกว่าคนแก่ที่ตามองเห็น 15. รู้ประวัติครอบครัวโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่สืบต่อทางกรรมพันธุ์มายังลูกหลานดังนั้นต้องรู้ว่าบรรพบุรุษตายด้วยโรคอะไรเช่นโรคหัวใจก็พึงหลีกเลี่ยงโรคตั้งแต่เนิ่นๆ 16. ทำกิจกรรมนอกบ้านผลการวิจัยพบว่าคนสูงอายุหมั่นออกไปยังกลางแจ้งมีอากาศบริสุทธิ์จะมีความเครียดสะสมน้อยกว่าคนแก่ที่มีความเครียดมักจะตายไว 17. อย่ากินยานอนหลับเป็นนิสัยเอะอะไรก็กินยาไว้ก่อนยามีประโยชน์และมีโทษไปพร้อมๆกันการนอนไม่หลับมาจากสาเหตุเครียดหรือปัญหาอื่นๆควรแก้ที่ต้นเหตุนั้นๆ นะคะ 18. จัดเวลานอนให้เพียงพอและทำเป็นปกตินิสัยเช่นนอนกี่ทุ่มตื่นกี่โมง
คนยิ่งสูงอายุยิ่งนอนหลับได้น้อยวิธีแก้ไขนอนหลับตั้งแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้ามืดไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายคนแก่นอนน้อยไปหรือนอนมากไปเป็นเหตุให้ตายเร็วทั้งสิ้น 19. หาเพื่อนใหม่และหมั่นแวะไปเยี่ยมการร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนทำให้เกิดความเพลิดเพลินยิ่งเป็นกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งทำให้อายุยืนมากขึ้น 20. ดื่มได้แต่น้อยการศึกษาถึงแอลกอฮอล์พบว่าเป็นประโยชน์แก่ร่างกายหากดื่ม 1-2 จอกก่อนกินอาหารคนสูงอายุควรเลือกดื่มไวน์หรือเบียร์มากกว่าวิสกี้ดีกรีสูงนะคะการดื่มมากนอนน้อยคนแก่นั้นน่ะอายุสั้นแน่นอน 21. มีเพศสัมพันธ์หากมีเรี่ยวแรงและอารมณ์รักอยู่ก็จงแสดงไปตามความต้องการอย่าสะกดกั้นเอาไว้หรือมีความต้องการแต่อวัยวะไม่สู้ขอเพียงแค่คิดหรือมีอารมณ์ก็ทำให้จิตใจไม่ห่อเหี่ยวเช่นนี้อายุยืนแน่ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าคนแก่ที่มีแรงขับทางเพศไม่ค่อยตายเร็วต่างกับผู้หมดสมรรถภาพทางเพศตั้งแต่หนุ่มแน่นล้วนตายเร็วก่อนวัยเพราะว่าผู้นั้นสูญเสียสัญชาตญาณการแพร่พันธุ์ไป 22. เดินมากๆหรือหมั่นให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมออย่านอนแสวบนที่นอนตลอดเวลาคนแก่เดินวันละ30นาทีอายุยืนแน่นอน 23.ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากโรคเหงือกโรคฟันเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจดังนั้นหมั่นตรวจฟันและช่องปากอย่างสม่ำเสมอ 24. อย่าอ้วนคนอ้วนตายเร็วกว่าคนผอมสังเกตดูคนอายุยืนมักผอมแห้งจำไว้ความอ้วนฆ่าคนได้ 25. อย่าสูบบุหรี่บุหรี่ทำให้อายุสั้นอย่างสั้นลงอย่างแน่นอนนอกจากไม่สูบพึงหลีกเลี่ยงพบปะกับคนสูบบุหรี่ด้วย 26. เพิ่มความแข็งแกร่งคนแก่อายุเกิน70ปีขึ้นไปควรแข็งใจยกน้ำหนักข้างละ 2-3 กิโล2ครั้งต่อสัปดาห์ 27. กินอาหารมีเส้นใยมากได้แก่ธัญพืชข้าวกล้องผลไม้จากการศึกษานักโภชนาการมหาวิทยาลัย 28. ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านเช่นการทำงานบ้านล้างจานซักผ้าถูพื้นดูดฝุ่นทำสวนตัดแต่งต้นไม้กิจกรรมเหล่านี้ทำให้คนแก่ไม่อ้วนเมื่อไม่อ้วนก็ไม่ตายจริงไหมคะ 29. ท่องเที่ยวไปคือกำไรชีวิตเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกขอบคุณเพจอารมณ์ดีชีวีสดใส